หลังจากที่เดนมาร์กประกาศเลิกฉีดวัคซีนโควิด-19 ของแอสตราเซเนกาออกฟอร์ดเป็นชาติแรกในโลกด้วยสาเหตุความกังวลปัญหาลิ่มเลือดอุดตันหลังพบเป็นผลข้างเคียงอย่างรุนแรงของผู้ได้รับวัคซีนชนิดนี้แม้ผลการศึกษาของสาธารณสุขจะพบว่าผู้ได้รับวัคซีนแอสตราเซเนกา1ใน 40,000 คนมีโอกาสประสบผลข้างเคียงรุนแรงลักษณะดังกล่าวโดยเดนมาร์กพบผู้เกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันที่หลอดเลือดดำซึ่งเชื่อมโยงกับการฉีดวัคซีน2รายหนึ่งในนั้นเสียชีวิตจากที่ฉีดให้ประชากรกว่า 150,000 คนนั่นก็ทำให้เกิดการถกเถียงภายในเดนมาร์กว่าจะทำอย่างไรกับวัคซีนของแอสตราเซเนกาที่ถูกสั่งระงับใช้กว่า 2,400,000 โดสด้านฝ่ายค้านได้เสนอให้เก็บเอาไว้สำหรับพลเมืองที่ต้องการฉีดของยี่ห้อนี้ซึ่งรัฐบาลก็สั่งให้กระทรวงสาธารณสุขดูความเป็นไปได้ดังกล่าวขณะที่ผู้อำนวยการสำนักงานสุขภาพก็ยังไม่ปิดโอกาสในการที่จะนำวัคซีนยี่ห้อนี้กลับมาใช้อีกครั้งทั้งนี้มีรายงานว่าเดนมาร์กฉีดวัคซีนแล้ว 1,486,351 โดสโดยส่วนใหญ่เป็นยี่ห้อ Pfizer BioNTech และ Moderna ขณะที่ทางองค์การอนามัยโลกและองค์การยาแห่งยุโรปก็ยังคงแนะนำให้ใช้วัคซีนของ AstraZeneca Oxford ต่อไปโดยชี้ว่าประโยชน์ของมันมีมากกว่าความเสี่ยงต่างและแน่นอนการตัดสินใจของเดนมาร์กก็ทำให้หลายประเทศที่กำลังต้องการวัคซีนจับตาโดยเช็กเป็นชาติที่ประกาศขอลองซื้อวัคซีนจำนวน 2,400,000 โดสซึ่งรองนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้เอกอัครราชทูตประจำเดนมาร์กไปเจรจาแล้วตามมาด้วยลิทัวเนียซึ่งทางอังกฤษซิโมนิตนายกรัฐมนตรีก็ประกาศว่ายินดีอย่างยิ่งที่จะรับวัคซีนจากเดนมาร์กหลังพบในสต็อกของประเทศมีน้อยกว่าจำนวนพลเมืองที่ตั้งใจจะฉีดให้